มีโทรศัพท์อยู่ในมือเราสามารถสะท้อนหรือว่าส่งสารออกไปผ่านโลกเนี่ยได้อย่างรวดเร็วล่าสุดมีผู้ไปนั่งทานอาหารที่ร้านบุฟเฟ่ชื่อดังในห้างดังแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าเอ๊ะแก้วน้ำดื่มของเราเนี่ยมันมีตัวอะไรคล้ายๆจะเป็นแมลงสาบเข้าไปดูใกล้ๆเออแมลงสาบจริงๆสุดท้ายร้องสิคะล่าสุดทางห้างแน่นอนเขาจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในร้านนี้นะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าเป็นไปได้ว่าแมลงสาบที่ปรากฏในแก้วน้ำเนี่ยมันอาจจะมากับน้ำแข็งแต่ก็ต้องไปตรวจสอบหาที่มาที่ไปแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างติดตามจากรายงานนี้ค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างแห่งหนึ่งในห้างดังหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวขณะรับประทานอาหารพบแมลงสาบอาจติดมากับน้ำแข็งโดยทางร้านไม่มีการออกมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเบื้องต้นสันนิษฐานว่าแมลงสาบที่พบอาจมาจากน้ำแข็งที่สั่งมาจากร้านข้างนอกจึงส่งหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบหากพบว่าร้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสุขลักษณะอาจสั่งพักใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขหรือเพิกถอนใบอนุญาตร้านอาหารได้นะครับก็พบเบื้องต้นนะครับว่าสถานที่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่รับได้นะครับตัวของพื้นที่เองอาจจะมีการตัวสถานที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงนิดหน่อยนะครับเรื่องของขยะการทิ้งขยะการเก็บนะส่วนเรื่องประเด็นเรื่องของการเก็บวันนี้นะครับนอกจากดูสถานที่แล้วทางสาธารณสุขก็จะเก็บตัวของภาชนะนะครับแล้วก็ตัวของอาหารนะครับวันนี้ก็ได้เก็บตัวอย่างไปแล้วซึ่งผลก็อีกประมาณ24ชั่วโมงถึงจะทราบนะครับว่าตัวของภาชนะแล้วก็ตัวของอาหารเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยแล้วก็รับประทานได้แค่ไหนเพียงไรนะครับสคบได้แนะนำทางร้านอาหารให้ปฏิบัติตามเกณฑ์เช่นน้ำแข็งที่รับมาจากข้างนอกทางร้านจะต้องดูให้ปลอดภัยสะอาดน้ำที่ให้ลูกค้าใช้ดื่มส่วนสถานที่ภายในร้านพบข้อบกพร่องเล็กน้อยในเรื่องของการแยกขยะการเก็บภาชนะที่อาจจะยังไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ร้านยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะครับว่ามาจากอะไรนะครับแต่ก็ได้อธิบายว่าขั้นตอนในการที่จะทำให้เกิดสิ่งแปลกปลอมนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมองดูแล้วนะครับเขาก็ทำตามเกณฑ์ว่าเรื่องของตัวของน้ำแข็งนะได้สั่งซื้อมาจากที่ใดนะผมก็แนะนำไปว่าแม้ว่าท่านจะสั่งมาจากข้างนอกก็ตามท่านก็ต้องดูนะดูถึงคุณภาพดูถึงสิ่งที่ท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนั้นไม่ได้ขณะที่การตรวจสอบความสะอาดภายในร้านจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องที่ได้สุ่มตัวอย่างภาชนะที่ผู้บริโภคต้องสัมผัสตัวอย่างอาหารไปทำการตรวจสอบโดยจะรู้ผลหลังตรวจ1วันสำหรับการตรวจสอบความสะอาดตามร้านอาหารจะมีการตรวจทุกปีทุกร้านอาหารที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่และกรณีเจอแมลงสาบในแก้วน้ำแข็งเจ้าหน้าที่ระบุว่าถือเป็นครั้งแรกในปีนี้เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยเจอร้านอาหารที่มีปัญหาแบบในกรณีที่ร้านอาหารตกเป็นข่าวพัชนันท์ช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงาน